สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะรายการวิทยุพูดจาประสาช่างโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันอังคารเวลา 10:00 ถึง 10:30 และรีรันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 ถึง 8:30 นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อวิศวกรไทยกับงานวิทยาศาสตร์ขั้วโลกนะคะคือวันนี้เราไม่ได้มาเพียงแค่ท่านวิทยากรท่านเดียวนะคะเราจะมีท่านผู้ดำเนินรายการร่วมของเราอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือเป็นอาจารย์นัทนะคะอาจารย์นัทลีลวัฒน์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะวันนี้ก็จะดูแปลกๆนิดนึงนะคะอาจารย์นัทใส่เสื้อมาแบบว่าไม่ธรรมดานะคะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าวันนี้เรื่องของเราจะค่อนข้างหนาวนิดนึงครับเราจะไปกันถึงขั้วโลกใต้ครับอาจารย์ผมเลยเตรียมมาอย่างดีครับค่ะค่ะก็อันนี้เราก็มีวิทยากรนะคะของเราที่เรารับเชิญมาวันนี้ก็คืออาจารย์ธีทัศน์ค่ะค่ะให้อาจารย์ธีทัศน์แนะนำตัวเลยนะคะผมก็อาจารย์ดร.ธีทัศน์เจริญจรัญยุตาจากภาควิชาวิศวกรรมสำรวจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับค่ะอาจารย์ธีทัศน์นะคะหรือว่าชื่อเล่นอาจารย์อาร์ตใช่ไหมคะเรียกกันแบบว่ากันเองนะคะก็อาจารย์อาร์ตนะคะก็เป็นที่วันนี้เราเชิญมาเพราะว่าอาจารย์อาร์ตมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนคนอื่น พิเศษนะคะก็คืออาจารย์อาร์ตเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานวิจัยที่ขั้วโลกใต้นะคะทวีปแอนตาร์กติกใช่ไหมคะค่ะค่ะก็ให้อาจารย์เล่านิดนึงนะคะว่าที่มาที่ไปยังไงอาจารย์ถึงได้เข้าไปร่วมโครงการนี้ค่ะครับพอดีโครงการวิจัยไปวิจัยที่ขั้วโลกใต้เนี่ยครับก็คือประเทศไทยเราเนี่ยจะส่งนักวิจัยปีละ2ท่านไปร่วมกับคณะนักวิจัยจีนเพื่อไปที่ศูนย์วิจัยขั้วโลกใต้ของประเทศจีนนะครับแล้วเราก็จะไปร่วมวิจัยกับเขาคือพอในการส่งนักวิจัยไปครั้งละ2ท่านนะครับก็จะมีหลากหลายสาขาที่จะส่งไปในปีนี้มันจะเป็นสาขาทางด้านวิศวกรรมสำรวจหรือว่าการประยุกต์ใช้วิศวกรรมสำรวจกับทางด้านสิ่งแวดล้อมทีนี้ผมก็เลยได้มีโอกาสไปโครงการนี้กับอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็เป็นอาจารย์ที่โรงเรียนในร้อยจปลก็ได้ไป2ท่านในปีนี้ครับเห็นท่านว่าแล้วมีการคัดเลือกยังไงเอ่ยแบบอาจารย์ต้องมีการได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพด้วยใช่ไหมคะใช่ก็หลังจากได้รับการคัดเลือกว่าจะได้ไปนะครับก็จะต้องไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพเพื่อขอพรแล้วก็เพื่อกราบบังคมทูลลาในการไปทำวิจัยเนื่องจากโครงการเนี่ยครับเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพเพื่อให้นักวิจัยไทยเนี่ยได้มีองค์ความรู้ทางด้านขั้วโลกใต้ด้วยเพราะว่าในประเทศเราเองเนี่ยยังไม่มีศูนย์วิจัยในการวิจัยที่ขั้วโลกใต้ครับสมเด็จท่านก็เลยคอนแทคกับทางประเทศจีนเพื่อส่งนักวิจัยไทยปีละ2ท่านเนี่ยไปร่วมทุกปีครับของผมนี่ก็จะเป็นรุ่นที่5ครับที่ได้ไปครับอาจารย์นัทเองก็มีประสบการณ์ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะในช่วงต้นปีครับค่ะค่ะก็ผมได้เห็นภาพข่าวครับจากเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ตอนช่วงที่อาจารย์อาร์ตได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพเห็นว่ามีช็อตหนึ่งที่สมเด็จพระเทพพระราชทานอะไรบางอย่างให้อาจารย์ธีทัศน์ใช่ไหมครับครับสมเด็จพระเทพท่านก็พระองค์ก็จะได้พระราชทานธงครับธงชาติไทยกับธงสิรินธรเพื่อเรานำไปที่ขั้วโลกใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าประเทศไทยก็สามารถที่จะมาขั้วโลกใต้ได้ครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับถือว่าเป็นเกียรติแก่ผมและวงตระกูลครับตัวผมว่าถึงตอนนี้ก็ท่านผู้ชมหลายท่านก็อยากจะรู้แล้วตัวงานที่อาจารย์อาร์ตเนี่ยไปทำที่ขั้วโลกใต้เนี่ยเป็นงานเกี่ยวกับอะไรล่ะครับผมไปทำในทางด้านใช้เทคนิคทางด้านวิศวกรรมสำรวจมาดูเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ทำก็คือผมจะนำเครื่องรับสัญญาณ GNSS ที่ทุกคนทราบกันดีทั่วไปเนี่ยอาจจะเรียกว่าเครื่องรับสัญญาณ GPS ครับแต่ว่าตอนนี้จริงๆมันเปลี่ยนมาไปเรียกว่าเป็น GNSS แล้ว GNSS จะใช้เทคนิค GNSS เนี่ยมาทำวิจัยในเรื่อง
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของไอ้น้ำในบรรยากาศครับเป็นการประยุกต์ใช้ครับครับก็เราสามารถใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยที่โคโลกใต้ได้ใช่ไหมครับแล้วตัวพื้นที่โคโลกใต้มีลักษณะอะไรพิเศษไหมครับที่น่าสนใจทำให้เราควรจะต้องไปวิจัยที่นั่นนะครับพื้นที่โคโลกใต้มีลักษณะพิเศษคือสภาพภูมิอากาศเนี่ยจะไม่เหมือนกับทางแผ่นดินในทวีปเราก็ในทางลักษณะกายภาพเนี่ยหรือพืชพันธุ์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเฉพาะพืชพันธุ์ก็จะมีอยู่2ประเภท3ประเภทนั่นเองก็จะมีไลเคนมีเฟิร์นมีอะไรพวกนี้พวกต้นไม้ใหญ่ๆนี่จะไม่มีก็จะเป็นลักษณะเฉพาะอีกอย่างนึงครับเพราะนั้นสภาพภูมิอากาศอะไรก็เป็นลักษณะเฉพาะเวลาเราไปทำงานเนี่ยเราก็ต้องค่อนข้างวางแผนที่ก็จะไปเก็บงานสนามค่อนข้างรัดกุมจะไม่เหมือนในบ้านเราที่เราสามารถไปตรงไหนก็ได้ครับงี้ถ้ามีไลเคนอะไรพวกนี้ก็แสดงว่าค่อนข้างชื้นอยู่ไหมคะใช่ครับมีค่อนข้างชื้นเพราะนั้นเราก็เลยไปวัดเรื่องไอ้น้ำในบรรยากาศค่ะนอกจากงานด้านวิศวกรรมนี่ตรงศูนย์วิจัยที่อาจารย์ไปเขาก็มีงานวิจัยด้านอื่นด้วยหรือเปล่าครับครับทั้งศูนย์วิจัยที่ผมไปเนี่ยเขาตั้งมาตั้งแต่ปี1984ครับประมาณของผมนี่เป็นรุ่นที่34ครับเขาก็จะมีนักวิจัยเวียนไปปีละประมาณ200-300คนครับก็ถ้าเกิดเราเรียกก็จะเรียกว่าเขานักวิจัยจะไปเป็นผัดหนึ่งก็ประมาณ 20-30 คนคนละเดือน2เดือนอันแล้วแต่งานของเขาก็หัวข้อวิจัยที่เขาไปทำเนี่ยก็จะมีทุกสาขาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นไปทางวิทยาศาสตร์ศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติศึกษาไลเคนศึกษาหินศึกษาดินอะไรแล้วก็จะมีที่พิเศษหน่อยก็จะมีทางด้านวิศวกรรมสำรวจและการทำแผนที่เนี่ยก็จะเป็นสาขาหนึ่งที่เขาทำวิจัยกันทุกปีเขาก็จะเวียนกันไปผมก็เลยได้มีโอกาสดีที่ไปร่วมวิจัยตรงนี้ก็ถือว่าส่วนตัวก็ชอบอยากไปอีกอุณหภูมิเท่าไหร่คะอาจารย์อุณหภูมิช่วงที่ไปนี่เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนที่นั่นอุณหภูมิประมาณ0องศาหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนสุดองศาเสื้ออย่างจัดนะที่ก็ยังพอได้แต่ว่าต้องใส่อยู่ภายในอาคารโอเคครับไปข้างนอกก็ไม่งั้นเดี๋ยวรอบหน้าจะนัดเชิญคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะสงสัยแล้วเพราะว่าคงยากที่จินตนาการใช่ไหมครับว่าจะไปใช้ชีวิตยังไงในขั้วโลกใต้ขอถามอาจารย์หน่อยครับว่าแถวที่สถาบันวิจัยที่อาจารย์ไปเนี่ยมีอะไรอยู่รอบๆบ้างไหมครับไม่สถาบันที่ไปนี่ก็จะเป็นลักษณะเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าก็ลักษณะก็จะเป็นภูเขาเป็นอะไรอาจจะไม่ได้ภูเขาสูงก็สถาบันที่เขาไปตั้งเนี่ยก็จะอยู่ติดกับอ่าวติดใกล้ๆกับทะเลแหวกที่นั่นก็จะมีทะเลแหวกที่หนึ่งแล้วเขาก็จะไปตั้งเหมือนมีอาคารอยู่4อาคารครับแต่ละอาคารก็มีลักษณะสูงประมาณสัก2ชั้นใน4อาคารอาคารนึงก็จะเป็นอาคารเรือนนอนอาคารนึงก็จะเป็นอาคารทํางานครับอีกอาคารนึงก็จะเป็นอาคารโรงอาหารอีกอาคารนึงก็จะเป็นอาคารพวกอาบน้ําพวกซักผ้าพวกสันทนาการครับก็ในชีวิตในกิจวัตรประจำวันก็คือเราก็ต้องใช้ทั้ง4อาคารนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทุกวันเนี่ยเราต้องออกไปสัมผัสกับอากาศข้างนอกก็จะต้องมีการใส่เสื้อกันหนาวเสื้ออะไรก็ได้ใส่ทุกวันครับเริ่มแต่ก็กิจวัตรประจำวันก็เริ่มแต่ตื่นเช้ามาก็ออกไปทานอาหารเขาก็จะมีเวลาทานอาหารว่า7โมงเช้าทานอาหารอาหารสไตล์ยังไงคะอาจารย์ก็เนื่องจากที่เราไปนี่เป็นศูนย์วิจัยของจีนก็จะเป็นอาหารจีนเขาก็จะมีเชฟจีนมีได้ทานอาหารจีนทุกมื้อก็ไม่ได้มีดัดแปลงไปเยอะอะไรใช่ไหมคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นเพราะว่าเราจะเป็นดั้งเดิมอยู่ของเราเนี่ยจะเป็นนักวิจัยที่ไปร่วมกับทางศูนย์วิจัยจีนซึ่งก็ไม่มีชาติไหนที่ไปร่วมก็จะมีของเราที่ได้รับเกียรติเป็นพิเศษครับแล้วภาษาที่ใช้ในศูนย์วิจัยเนี่ยที่ใช้ก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นภาษาอังกฤษครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะพูดภาษาจีนกันครับตัวอาจารย์เองพูดภาษาจีนได้ไหมครับไม่ได้ครับก็แล้วพอทานข้าวเสร็จมื้อเช้าอาจารย์ทำอะไรต่อนะครับทานข้าวเสร็จมื้อเช้าจริงๆก่อนที่จะเช้าเนี่ยก็จะมีตอนเย็นประมาณ6โมงก็จะมีสรุปงานว่าพรุ่งนี้เช้าจะทำอะไรตอนสรุปงานว่าพรุ่งนี้เช้าจะทำอะไรเนี่ยเขาก็จะมีตารางพยากรณ์อากาศมา
มาให้เราดูว่าพรุ่งนี้อากาศจะเป็นยังไงน้ำจะสูงหรือเปล่าน้ำในระดับทะเลระดับน้ำทะเลจะสูงหรือเปล่าเราสามารถที่จะเดินข้ามเกาะไปเกาะที่เราจะไปเก็บข้อมูลได้หรือเปล่าเขาก็จะมีอากาศถ้าอากาศไม่ดีเขาก็จะไม่ให้ออกไปไหนถ้าอากาศดีจากการพยากรณ์อากาศเนี่ยเขาก็จะให้เราวางแผนว่าเราจะไปไหนเขาจะได้ทีมไหนไปไหนบ้างเขาจะมีหลายทีมอ่ะเขาจะได้จัดรถให้ถูกเขาจะไปถึงตรงไหนกี่โมงเขาจะกลับกี่โมงแต่ว่าในการวางแผนงานของเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ให้กลับเกิน5โมงเย็นอะไรเงี้ยครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยหนึ่งด้วยก็เรื่องสภาพอากาศในช่วงที่อาจารย์ไปมีสภาพอากาศแปรปรวนอะไรบ้างไหมครับช่วงนั้นคือพื้นที่ขั้วโลกใต้เนี่ยเราต้องบอกว่าถึงจะเป็นหน้าร้อนแต่ก็มีสภาพความแปรปรวนทุกวันบางวันก็จะฟ้าใสอากาศดีบางวันก็จะหิมะตกบางวันก็จะฝนตกเป็นหิมะลมแรงก็จะได้เจอทุกสภาพอากาศแต่โดยรวมๆแล้วก็จะมีโอกาสที่จะมีโอกาสฟ้าใสเยอะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นหน้าร้อนถ้าเป็นช่วงนี้เนี่ยเริ่มเป็นหน้าหนาวแล้วเนี่ยก็จะหิมะตกทุกวันลมแรงทุกวันเขาก็เลยถ้าในช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะเหมือนกับศูนย์วิจัยเขาก็จะปิดก็จะไม่มีนักวิจัยเข้าไปเพราะว่ามันก็จะทำอะไรไม่ได้ครับเก็บข้อมูลไม่ได้น่าจะติดลบไปถึงเท่าไหร่คะอาจารย์นะบริเวณนั้นก็จะถึงประมาณลบ20ครับเป็นอย่างต่ำได้ข่าวว่าอาจารย์ได้ไปเจอสัตว์ขั้วโลกมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ได้มีโอกาสตอนไปเก็บข้อมูลก็ได้ไปเจอสัตว์ที่เป็นที่นิยมตรงนั้นก็คือเพนกวินครับเพนกวินกับแมวน้ำนะครับก็จะมีอยู่2อย่างที่นั่นที่แต่ว่าเพนกวินก็จะมีหลายพันอีกแต่ได้เจอ 2,000 3,000 ว่าจะบอกว่าเพนกวินที่นั่นก็จะเชื่องมากเพราะว่าเนื่องจากเราเป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์เลยนะเราก็จะไม่ทําไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมสัตว์ก็จะมีเหมือนกับก็จะเชื่องกับเราพวกนกเพนกวินนี่เดินมาแถวศูนย์วิจัยเลยไหมครับมีครับเดินมาแถวศูนย์วิจัยแล้วก็ไปถ่ายรูปถ่ายรูปแต่ว่าเราก็โดยกฎของศูนย์วิจัยทุกศูนย์วิจัยไม่ใช่ศูนย์วิจัยจีนอย่างเดียวก็จะห้ามสัมผัสสัตว์โดยตรงเพราะว่ากลัวจะนำเชื้อโรคจากคนไปสู่สัตว์แล้วในช่วงที่อยู่ศูนย์วิจัยครับอาจารย์มีโอกาสได้พูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักวิจัยจากชาติจีนบ้างไหมครับว่าเขามาทำอะไรรู้ได้ข้อมูลอะไรบ้างจากโคโลกใต้อะครับอ๋อก็มีโอกาสได้คุยกันทุกวันเพราะว่าในการทานข้าวแล้วก็ทานข้าวด้วยกัน3มื้อก็มีโอกาสได้คุยทางด้านวิจัยก็จะมีหลายท่านมีบางท่านก็วิจัยเรื่องน้ำเก็บตัวอย่างน้ำไปบางท่านก็วิจัยเรื่องไลเคนโดยเฉพาะบางท่านก็วิจัยเรื่องเขาเรียกอะไรนะวิจัยเรื่องสายพันธุ์ของสัตว์บางท่านก็วิจัยเรื่องฟอสซิลของสัตว์ก็จะมีแล้วที่ผมไปเจอแล้วได้เกี่ยวข้องกับผมเนี่ยก็จะมีท่านนักวิจัยทีมที่ทำเรื่องทางวิศวกรรมสำรวจไปทำแผนที่อ่าวตรงนั้นผมก็ได้มีโอกาสยืมเครื่องมือของเครื่องมือสำรวจของนักวิจัยจีนมาใช้แล้วความรู้สึกของนักวิจัยจีนล่ะครับเพราะว่าก็คงอาจเขาจะรู้สึกแปลกหรือรู้สึกยังไงบ้างครับที่มีนักวิจัยไทยมาร่วมวิจัยอยู่ในศูนย์ของเขาด้วยครับพอดีรุ่นนี้เป็นรุ่นที่5แล้วเขาก็เริ่มจะชินแล้วก็เริ่มที่จะเป็นความร่วมมือกันอย่างดีครับอันนี้เนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพนะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยการเดินทางไปขั้วโลกใต้เนี่ยถ้าประเทศไหนที่ไม่ได้มีสนธิสัญญาที่ทำที่จะสามารถไปตั้งศูนย์วิจัยได้เนี่ยจะไม่สามารถเดินทางไปได้หมายถึงว่าเราอยากจะไปเที่ยวจะไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปกันได้ง่ายๆใช่ไหมคะต้องเหมือนกับว่าเราต้องไปผ่านทางประเทศที่เขามีทำสนธิสัญญาเราก็ผ่านทางประเทศจีนค่ะครับนี้บรรยากาศการวิจัยอาจารย์จะเป็นยังไงครับพอรู้สึกว่าตรงนั้นก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากตัวศูนย์วิจัยแล้วก็ที่เก็บข้อมูลอาจจะมีนกเพนกวินบ้างแต่ก็เป็นเหมือนแค่สิ่งแวดล้อมเฉยอาจารย์รู้สึกก็ต้องเงาแล้วใช่ไหมคะมีอะไรบ้างไหมครับก็เรารู้สึกตื่นเต้นกับสภาพแวดล้อมมากกว่าในการไปอยู่เดือนกว่านี่ไม่รู้สึกเหงาเลยจะรู้สึกว่าแบบแต่ละวันสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงเป็นที่ตื่นตาตื่นใจเราครับแล้วอากาศที่นั่นก็จะบอกว่ามันสดชื่นมากเพราะว่ามันเหมือนกับไม่มีมลพิษไม่มีมลพิษ
หายใจเต็มปอดทุกวันก็จะเป็นวันอะไรที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกสนุกรู้สึกอยากมีกระตือร้นที่จะทำงานมืดเร็วไหมคะอาจารย์อ๋อพอดีช่วงที่ไปเนี่ยมันเป็นช่วงหน้าร้อนเพราะฉะนั้นสองทุ่มพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นสักประมาณตีสี่ก็พระอาทิตย์ขึ้นแล้วแล้วก็จะไปมืดตอนประมาณสักสี่ห้าทุ่มเพราะฉะนั้นมันจะมีความสว่างเยอะเยอะกว่ามืดแต่ว่าในความสว่างนั้นก็จะมีความหนาวเย็นอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นมีการเล่นกีฬากันไหมคะตอนช่วงเบรกอะไรอย่างเงี้ยมีครับที่นั่นเขาจะมีการมีก็ในอาคารนะครับก็จะมีสนามบาสมีสนามแบดมินตันมีกีฬาสนุกเกอร์แล้วก็มีลู่วิ่งออกกำลังกายแล้วก็มีเวทมีอะไรเขาก็จะมีการพบปะแล้วก็มีสันทนาการกันตลอดจันทิทัศน์บอกว่า1 เดือนไม่พอแล้วค่ะไอ้พวกสัญญาณอินเทอร์เน็ตดีไหมครับอาจารย์ที่นู่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ผ่านมาจากทางดาวเทียมสัญญาณดาวเทียมแล้วก็เป็น ID ของประเทศจีนก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ไม่เร็วก็แค่พอได้แค่รับส่งข้อมูลนะครับแต่ไม่สามารถที่จะดู YouTube อะไรได้ไม่ได้ได้แค่ติดตามได้แค่ก็คือการทำงานจริงๆเป็นลักษณะที่เอื้อต่อการทำงานจริงๆโอ้ดีครับนี่อาจารย์กลับมาอาจารย์ต้องมาทำรายงานหรือสรุปผลอะไรบ้างไหมครับครับผมก็ต้องทำรายงานสรุปผลไปทางผู้ให้ทุนเองก็คือทางโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางแล้วก็ต้องสรุปผลไปทาง CAA ของประเทศจีนก็คือองค์กรที่เขาดูงานวิจัยทางด้านขั้วโลกของประเทศจีนก็ต้องทำรายงานสรุปผลให้เขานี่ขอแอบสอบถามนะครับว่าผลวิจัยของอาจารย์มีอะไรแบบน่าสนใจไหมครับผลวิจัยก็จะมีอย่างหนึ่งก็คือนอกจากเราได้ผลวิจัยที่น่าสนใจว่าติดตามไอ้น้ำไอ้อากาศแล้วนี่เราก็ได้คอนเนคชันได้พันธมิตรในการทำวิจัยร่วมต่อไปครับได้เน็ตเวิร์กจากตรงนั้นเพิ่มขึ้นมาอีกครับแล้วอาจารย์คิดว่าการไปทำงานขั้วโลกใต้มันมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับในการทำงานอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือเรื่องสภาพอากาศคือตอนแรกที่ไปทำครั้งแรกเราจะไปตั้งเครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียมเครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียมเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เราจะต้องตั้งขากล้องที่เป็นลักษณะ3ขาถ้าเป็นบ้านเราก็คือยกขากล้องเข้าไปแล้วก็สามารถตั้งได้เลยแต่ปรากฏว่าไปที่นั่นพอเราเอาขากล้องจะไปตั้งปรากฏว่าไม่สามารถดึงขากล้องออกมาได้เพราะว่าอากาศมันเย็นนะเหล็กมันหดตัวหรือว่าไม้มันขยายตัวอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นก็มีนักวิจัยจีนเนี่ยเขามาช่วยเขาก็เอาพวกค้อนอะไรมาตอกให้ออกครับใช้เวลาอยู่เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเลยใช่ก็เหมือนกล้องบางรุ่นที่เวลาเราไปสภาพอากาศหนาวมันก็ใช้ไม่ได้นะคะแป๊บเดียวแบตเตอรี่มันหมดใช่แล้วเรื่องแบตเตอรี่ก็สำคัญปกติถ้าเราอยู่ที่เนี่ยเราใช้แบตเตอรี่ได้12ชั่วโมงมาอยู่ที่นู่นเราใช้ได้ประมาณ7ชั่วโมงแล้วก็จะมีเรื่องวันแรกที่ไปตั้งเครื่องมือปรากฏว่าเราก็ไม่รู้ว่าลมจะแรงลมแรงล้มพัดล้มตื่นเช้ามาก็ล้มไปแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็ต้องไปตั้งใหม่แล้วตั้งให้มันสเตเบิลกว่าแต่โชคดีว่าไม่เสียหายใช่ไหมไม่โชคดีไม่เสียหายมันก็จะมีพวกนี้แล้วตอนที่เราออกไปทำงานเนี่ยก็เราก็คิดว่ามันตอนออกไปเนี่ยคิดว่ามันไม่หนาวมากแต่เราไปตั้งเก็บข้อมูล2ชั่วโมงปรากฏว่าใน2ชั่วโมงนั้นเป็น2ชั่วโมงอะไรที่ทรมานมากก็เป็นครั้งแรกว่าเห็นอากาศดีๆเห็นแสงแดดเยอะๆแต่พอเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วหนาวมากก็จะมีปัญหาเรื่องเราใส่ถุงมือในการทำงานเนี่ยฮะมันก็ไม่ถนัดเราถอดออกมาเราก็จะถอดได้ประมาณนาที2นาทีเราก็ต้องรีบใส่กลับไม่ไหวแล้วมันจะเป็นลักษณะนั้นหนังหูด้วยไหมคะอาจารย์หูก็ต้องใส่พวกหมวกอะไรทุกอย่างครับหน้าก็จะปิดจนเพราะมันหนาวจริงๆถึงจะเป็นหน้าร้อนของเขามันก็หนาวจริงๆครับตัวที่อาจารย์ใช้ที่เก็บข้อมูลกับตัวศูนย์ห่างกันประมาณเท่าไหร่ก็ห่างกันประมาณเราผมก็จะเก็บข้อมูลกระจายไปกระจายไปให้ใกล้ให้มากที่สุดก็ไกลสุดก็ประมาณ2โล3โลแต่ว่าก็เป็นส่วนที่รถวิ่งถึงถ้าไกลกว่านี้นี่เราจะต้องเดินแล้วเราจะต้องเดินก็มีนักวิจัยบางท่านเนี่ยเขาใช้เวลาเดินเป็นวันเหมือนกันไปเก็บข้อมูลในที่ไกลๆแล้วก็ต้องเดินขึ้นไป
ในเขาที่สูงชันของเราก็เนื่องจากเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะเราก็ไม่สามารถที่จะทำอย่างเขาได้เราก็เลือกที่จะทำในสิ่งที่เราพอทำได้ครับตอนช่วงนั้นอาจารย์ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรใช่ไหมครับแข็งแรงไม่มีครับก่อนไปก็จะมีการตรวจร่างกายที่ครับเตรียมฟิตที่เข้มข้นครับตรวจทุกอย่างครับตรวจแม้กระทั่งการได้ยินตรวจแม้กระทั่งตรวจเลือดตรวจอะไรเพื่ออย่างหนึ่งก็คือเขาไม่ให้เรานำเชื้อโรคไปติดอ๋อใช่ครับติดกับสัตว์ด้วยอย่างหนึ่งก็เป็นคุณภาพร่างกายเราที่เราจะต้องทนสิ่งต่างๆได้ครับอาจารย์มีเคล็ดลับในการเตรียมร่างกายยังไงครับก่อนจะเดินทางไปทั่วโลกใต้ครั้งนี้ครับก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพราะว่างานเก็บข้อมูลของเราส่วนใหญ่จะเป็นการเดินตามไซต์ต่างๆตามเดินไปในที่ต่างๆไกลๆขึ้นภูเขาอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราก็ต้องมีความฟิตในระดับหนึ่งเดี๋ยวถ้าอาจารย์ไปรอบหน้าใช้รีโมทเซนซิ่งได้ไหมคะรอบหน้าก็อาจจะเป็นพัฒนาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะก็อันนี้เวลาเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะคุยกันเพลินเลยค่ะก็ท่านี้อยากจะสอบถามอาจารย์อีกสักคำถามหนึ่งนะคะว่าประสบการณ์ที่อาจารย์ได้ไปร่วมทำงานวิจัยตรงนี้อาจารย์เอามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของเราหรือว่าเทคโนโลยีอะไรในการเรียนการสอนหรือว่าการพัฒนาทางด้านวิศวกรรมสำรวจของประเทศเราอะไรอย่างเงี้ยบ้างคะก็มีเอาซอฟต์แวร์เอาอะไรที่เขาใช้งานตรงนั้นมาประยุกต์ใช้กับทางงานได้เรียนรู้จากตรงนั้นของเขามานำมาใช้กับแล้วเราก็ได้กลุ่มวิจัยเพิ่มกลุ่มวิจัยในการที่จะทำวิจัยต่อกันไปในแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีความร่วมมือทางวิชาการกันครับมีความร่วมมือทางวิชาการเพิ่มค่ะก็จะเป็นจุดประสงค์อย่างหนึ่งของทางโครงการด้วยว่าคือส่งนักวิจัยไทยไปในระยะเวลาประมาณสั้นๆเพื่อให้นักวิจัยไทยเนี่ยไปเริ่มต้นเราไม่ได้จบแค่ตรงนั้นอันนี้แหละคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นแล้วเราก็หาความร่วมมือกับกลุ่มต่างๆในกลุ่มที่เราไปเจอเพื่อทำวิจัยกันต่อไปเพราะว่าจะบอกว่าบ้านเราก็จะไม่มีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเลยเพราะนั้นอย่างหนึ่งก็คือเราก็น่าจะเตรียมตัวที่จะไปศึกษาตรงนั้นก็เริ่มอันนี้ก็เป็นการจุดเริ่มต้นก็สุดท้ายแล้วนะคะก็ขอให้อาจารย์ทีทัศน์ฝากอะไรทิ้งท้ายไว้สักนิดนึงอะค่ะเกี่ยวกับครับผมก็จะบอกว่าการศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติในที่ต่างๆเนี่ยก็ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งไม่เฉพาะที่เราจะนำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของเราได้บางทีเราก็ต้องไปศึกษาในพื้นที่ที่สภาพอากาศไม่เหมือนเราบ้างเพราะว่าจริงๆองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคือก็จะมีมันก็จะมีประโยชน์ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะครับค่ะค่ะอย่างนั้นวันนี้รายการของเราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณวิทยากรแล้วก็ผู้ดำเนินรายการร่วมของเราวันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ